สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและวิดีโอดีๆ ด้วยกันนะคะค่ะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับตัวนี้คือล้อจักรยานไฟฟ้านะคะส่งมาจากแขวงดินแดงเขตดินแดงจังหวัดกรุงเทพมหานครเลยค่ะล้อนี้มันสายเนาะเดี๋ยวเรามาดูอาการนะคะที่คุยกับลูกค้า FC ในช่องทางไลน์ก็คือล้อมันสายนะคะเมียช่างก็เลยว่างั้นก็ส่งล้อมาเดี๋ยวเมียช่างเช็คให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะรีเซ็ตให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเดี๋ยวนี่เพิ่งแกะกล่องเลยนะคะนี่คือกล่องนะเพิ่งแกะกล่องนะแล้วก็จะมาลองให้ดูเลยถึงอาการที่ลูกค้าบอกนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสายยังไงนะคะล้อใครที่มีอาการแบบนี้ดูคลิปนี้เลยนะคะและติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะจะมีคลิปแก้ปัญหาด้วยนะตอนนี้ช่างทองกำลังต่อกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันเร่งนะตัวนี้คือคันเร่งนะคะต่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายมอเตอร์นะคะมอเตอร์3เส้นนะคะต่อเข้ากับสีเหลืองนะคะเหลืองเข้าเหลืองนะทีนี้เราจะไม่เขียวเข้าเขียวตัวนี้จะไม่ต่อเซ็นเซอร์นะจะน้ำเงินเข้าน้ำเงินตัวนี้จะไม่ต่อเซ็นเซอร์นะคะนี่คือเซ็นเซอร์5สีไม่ต่อนะเราจะลองแต่ล้อนะลองแต่มอเตอร์ล้อนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะอาการแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะซ่อมแบบไหนเนาะก็ติดตามได้เลยนะกดติดตามไว้ที่ช่องเมียช่างได้เลยนะคะก็ใช้แบตค่ะตามภาพเลยนะการใส่เสร็จให้เราเลือกทางหมุนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเรายังไม่ได้เลือกทางหมุนน่ะเขาอาจจะไม่ไปนะครับพอเราประกอบแล้วก็ติดตั้งกล่องเสร็จแล้วให้เราเลือกทิศทางหมุนของล้อก่อนนะคะดูมือนะและดูล้อนะเราเลือกทิศทางหมุนให้มันถูกด้านก่อนเราจะให้มันนี่ค่ะก็คือที่ช่างทองกำลังจิ้มอยู่นั่นคือปาร์คหรือทิกนะคะเพื่อสับซ้ายขวามอเตอร์หรือว่ามอเตอร์เดินหน้าถอยหลังนะคะต้องเอาไปในทิศทางที่ถูกต้องก็คือเดินหน้านะพอมันถูกต้องแล้วก็ให้เราบิดคันเร่งได้เลยนะคะให้ถอดปลั๊กที่จิ้มออกด้วยนะคะจิ้มแค่ครั้งเดียวแล้วถอดออกนะนี่ค่ะตอนเนี้ยพอรับของมาแกะของเราก็จะลองนะคะเทสงานนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวเมียช่างจะเอากล้องเข้าไปใกล้ๆนะจะได้ยินเสียงมีเสียงดังนะคะแล้วก็ล้อสายนะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูแนวตั้งแนวตรงเนาะช่างทองไม่ได้หมุนแรงเลยนะคะถ้าหมุนแรงมันจะสะบัดแรงมากเนาะประมาณนี้ก็โอเคปัญหาตัวนี้คือล้อมันดังแล้วก็มันสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดหรือดูข้างในกันนะครับค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายปัญหาให้ได้รับชมนะคะใครที่มีปัญหานี้กดติดตามไว้เลยนะคะรอชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะเนาะน่าจะถัดจากคลิปนี้ประมาณ 1-2 คลิปนะคะเพราะว่างานต้องตามคิวนะคะงานมาเมียช่างเทสงานเสร็จแล้วก็จะให้ช่างทองเป็นคนทำนะคะคือช่างทองเทสงานแหละเสร็จเทสงานเสร็จก็จะรู้ว่าตัวนี้ต้องซ่อมยังไงแล้วก็รอคิวนะคะล้อนี้ต้องรอคิวนะคะมีงานอีก 2-3 ชิ้นนะคะก็จะต้องรอคิวนะก็คือก็จะถ่ายให้รับชมประมาณนี้แล้วเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาวิธีซ่อมยังไงแล้วก็ถอดออกมามอเตอร์มันจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยนะคะส่วนถ้าคลิปนั้นตัดเสร็จก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะถ้าคลิปนี้ท่านดูหลายวันแล้วก็จะมีคลิปนั้นแปะไว้ให้ใต้คลิปเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหายุ่งยากนะคะเนาะกดใต้คลิปและแตะลิงก์เข้าไปได้เลยเดี๋ยวเมียช่างจะแปะไว้ให้นะคะถ้าตัดเสร็จนะคะถ่ายทําเสร็จนะคะแต่ถ้าท่านดูวันเนี้ย
คือวันที่26กุมภานะคะ2565ก็คือเพิ่งลงคลิปก็จะยังไม่มีคลิปซ่อมนะคลิปซ่อมก็น่าจะประมาณอีก 2-3 วันนะคะก็จะเป็นประมาณวันที่30นะคะอุ้ยไม่มีค่ะ30กุมภาไม่มีก็จะเป็นวันที่1มีนาที่2มีนาไปเลยเนาะโอเคนะคะค่ะเห็นไหมคะได้ยินไหมคะปัญหาเนี้ยเป็นกันเยอะนะเดี๋ยวจะเอากล้องไปใกล้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะรถใครที่เป็นแบบนี้อยู่แชร์ไปเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาซ่อมไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ